วัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับคู่แรกคู่เปิดหัวนี่ฝ่ายน้ำเงินนอนลงไปแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าขุนไกรป่ะขุนไกรนี่ขุนนรงค์เฮ้ยขุนนรงค์ขุนนรงค์ขุนนรงค์แทงกระจับนะไปแทงกระจับฝ่ายน้ำเงินนะครับตอนนี้กรรมการแล้วก็แพทย์ให้พักเบรกก่อนนะครับก็กระต่ายทองครับกระต่ายทองขอสุโขทัยนอนดิ้นอยู่เลยนะฮะตอนนี้เจ้าขุนนรงค์มุมแดงนะครับที่ยืนอยู่ก็กรรมการจับไอ้น้ำเงินนะคุณกระต่ายทองขอสุโขทัยเป็นฝ่ายชนะฟาวนะชนะฟาวนะเป็นฝ่ายชนะฟาวขุนนรงค์ไกลเสียพระบ็อกซิ่งยิมนะครับแทงโดนกระจับนะครับชนะฟาวครับวันนี้เวทีมวยนานาชาติรังสิตนี่โหแถวรังสิตนี่น้ำท่วมกันเยอะมากเลยนะน้ำท่วมรถเสียกันแบบเป็นแถวเลยนะวันนี้แฟนมวยก็ค่อนข้างบางตานะครับโดนแทงกระจับนะครับโดนแทงกระจับครับก็กระต่ายทองขอสุโขทัยเป็นฝ่ายชนะฟาวนะครับก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับลูกคำดอกนะครับแต่ว่ากรรมการตัวบนก็วินิจฉัยแล้วนะครับก็พิจารณาแล้วก็ให้เป็นฝ่ายชนะฟาวไปนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมของเจ้าขุนนรงค์นะครับก็ว่าแทงเข้ากระจับหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนั้นนี่เมื่อกี้นี่เราก็ดูกันไม่ชัดนะครับเดี๋ยวไปถามเจ้าตัวกันนะฮะตอนแรกให้พักแล้วเป็นไงน้องชายพาไปโดนกระจับเขาจริงไหมโดนขาโดนขาเหรออืมคิดว่าถ้าคู่ต่อสู้เราไม่นอนลงไปคิดว่าเราน่าจะมีโอกาสน็อกเลยนะฮะเพราะเราก็ทำได้ดีเลยใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นนะก่อนหน้านี้ยกหนึ่งยกหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเราไปโดนอะไรโดนหมัดแล้วเมาเนาะแต่เราก็คุมตัวเองได้คุมเอาอยู่นะแล้วยกสองมาได้โดนสองนะครับพลาดนะยกสามก็กล่าวว่ามาเล่นเต็มที่เลยเล่นเต็มที่แต่เราก็คิดว่ามันไม่น่าจะโดนนะใช่ครับเสียดายมีอัดฉีดให้เราเท่าไหร่วันนี้30,000เนาะเสียดายน้องนะอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ขอโทษคนที่เชียร์และที่นะครับไม่นะครับมีโอกาสแก้มือใหม่นะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากแก้มือน้ำหนักเท่าไหร่ดีครับน้องชาย105ครับก็เป็นกำลังใจให้น้องชายนะครับเอาเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันก่อนนะครับผู้ชนะพี่ได้ดีครับนายไผ่เนี่ยดูฉีดมันบอกว่าฉีดมานี่ดูเลยตัวน้อยฉีดเลยไม่ก็เลยตีกระจับได้ไงดึงได้ดึงได้เห็นป่ะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนถึงหน้านี่ถึงหน้าไม่เหนื่อยดูแต่ไอ้เล่ยขึ้นมาละเกมเป็นเนี่ยว่าชอบเป็นบวมอะไรบวมที่ฉีดเรื่องหน้าบาร์ฟินนะเออนี่คนละเรื่องงานไม่เป็นไรนะอาจารย์หมอว่าไม่เป็นไรนะปวดตรงไหนก็ไม่หน้าขานี่ก็นี่ดีนะก็อาการของผู้ชนะนะครับมีทั้งแตกแล้วก็โดนแทงเข้าที่กระจับแต่ก็ต้องไปดูภาพช้ากันนะว่าโดนหรือไม่โดนนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรใช่ไหมคุณหมอไอ้นั่นจะแตกก็เลยเฉียดไปเยอะ